มันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ต้องพูดถึงกันตลอดช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนรัสเซียมักจะมีการพูดอยู่เสมอว่าพวกเขาจะมีการใช้นุกกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะชาตินาโต้ครับที่นาโต้เหล่านี้ครับมีการเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับความมั่นคงภายในครับที่มันเกิดขึ้นในฝั่งของรัสเซียก็คือการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนนะครับเรื่อยมาปูตินก็ได้มีการสั่งให้กองกำลังพิเศษครับเกี่ยวกับด้านของนิวเคลียร์เนี่ยมีการเตรียมพร้อมเหมือนต้องการจะข่มขู่ฝั่งนาโต้ว่าหากเล่นแรงเมื่อไหร่ปูตินก็จะมีการทำสงครามโลกครั้งที่3อย่างทันทีครับสงครามโลกครั้งที่3นั้นซึ่งถือว่ามันเกิดได้ง่ายครับเพียงแค่ปูตินนั้นมีการไปโจมตีครับชาติใดชาติหนึ่งที่เป็นนาโต้ครับเท่านั้นแหละครับมันก็จะกลายเป็นลูกโซ่โดยปริยายเพราะว่ามาตราที่5นะครับมันมีการระบุอย่างชัดเจนว่าหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีชาติสมาชิกที่เหลือของนาโต้ครับก็จะต้องมีการเข้ามาช่วยเหลือกันเข้ามารุมกันอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางฝั่งของรัสเซียและถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนว่าสงครามโลกครั้งที่3นั้นมันต้องอุบัติขึ้นมาครับแต่มันก็มีประเด็นตรงกันข้ามครับที่บอกว่ามันจะปล่อยให้รัสเซียมีการขู่แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไงครับที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการเอานุกไปถล่มประเทศนู้นประเทศนี้เช่นอังกฤษเป็นต้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนาโต้ก็บอกว่าเขาก็มี3ประเทศครับที่จะเล่นงานรัสเซียก่อนที่รัสเซียจะมีการเปิดสงครามโลกครั้งที่3ในกรณีที่มันเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันจะมีความแตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่1และก็ครั้งที่2ครับครั้งที่3นี้รับประกันได้ว่าการล้างผลาญเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นมันจะหมดจดอย่างมากครับเพราะว่ามันมีการใช้เรื่องของนิวเคลียร์ซึ่งณขณะนี้ครับรัสเซียเนี่ยมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ 6,000 กว่าหัวซึ่งมันเพียงพอครับสามารถไปหย่อนทุกมุมโลกได้ครับหากว่าปูตินนั้นไม่ได้ขู่แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่เขาเนี่ยจะมีการใช้นุกมาเป็นเครื่องมือครับทางด้านของการเมืองแต่ว่าในทางกลับกันนั้นครับประเทศนาโต้เนี่ยมีด้วยกัน3ชาติครับที่สามารถจะไปเล่นงานรัสเซียได้ก่อนครับ1ก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั้นซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ครับในช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมาถือว่าเป็นในระดับแนวหน้าครับแต่เนื่องด้วยมันมีสนธิสัญญาที่มาจำกัดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับมันทำให้จำนวนหัวรบนั้นก็เริ่มที่จะลดลงครับจุดสูงสุดที่รัสเซียมีการครอบครองนะครับในช่วงสงครามเย็นเนี่ยนะครับแล้วมันก็พีคสุดเนี่ยอยู่ที่ 45,000 หัวแต่ว่าในขณะที่อเมริกานะครับจุดที่เขาพีคสุดที่เขาสามารถครอบครองได้ก็คือ 31,000 หัวรบครับมันก็เป็นการแข่งขันนะครับในช่วงยุคสงครามเย็นจนกระทั่งนะครับมาถึงในยุคสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนอเมริกามีคลังแสงนิวเคลียร์มาเป็นอันดับที่2ซึ่งก็รองจากรัสเซียครับอเมริกาณขณะนี้ครับมีหัวรบนิวเคลียร์ครับที่พวกเขามีการเปิดเผยตัวเลขออกมาเนี่ย 3,700 กว่าหัวซึ่งมันน้อยกว่าแต่เดิมมากครับซึ่งก็จะทำให้บุคลากรทางด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐนะครับก็จะมีการตอบโต้ต่อประเด็นความขัดแย้งในสงครามนิวเคลียร์อย่างทันทีครับเพราะว่าณขณะนี้ครับเทคโนโลยีด้านการทหารขั้นสูงนั้นมันมีการถูกออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาครับเพื่อให้ประเทศนี้สามารถขับเคลื่อนหัวรบนิวเคลียร์ครับทางยุทธศาสตร์ที่มีความเร็วกว่า 2,000 ไมล์ต่อชั่วโมงวิ่งเข้าหารัสเซียได้เพียงแค่เวลา30นาทีเท่านั้นแล้วก็ยังรวมถึงว่าอเมริกาณขณะนี้ครับได้มีการนำหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีนะครับก็ไปประจำการยังแนวหน้าของนาโต้ครับทั่วส่วนยุโรปซึ่งอเมริกานั้นก็สามารถที่จะโจมตีรัสเซียได้ครับโดยมีการใช้ระเบิดแรงโน้มถ่วงรุ่น B61 ครับมันมีมากกว่า 6,000 ลูกครับณขณะนี้ครับก็มีการถูกส่งไปประจำการที่เยอรมนีตุรกีเบลเยียมหรือว่าเนเธอร์แลนด์ครับและเราก็มาดูกันในชาติที่2ครับก็คือเยอรมนีครับปัจจุบันนี้ครับผู้นำคนใหม่ก็คือนายโอลาฟโซครับมีการสืบทอดตำแหน่งมาจากนางแองเกล่ามาเคิลนะครับในช่วงปลายปี2021ครับหลังจากที่ผู้นำคนใหม่นั้นก็มีการรณรงค์นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการป้องปรามนิวเคลียร์ของนาโต้แต่ว่าเยอรมนีนั้นซึ่งถือว่าไม่ใช่ประเทศที่สามารถใช้นิวเคลียร์ได้ครับแต่พวกเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับในการผลิตหัวรบซึ่งก็อยู่ในข้อตกลงการแบ่งปันอาวุธครับของนาโต้และภายใต้การบริหารงานของโอลาฟโซนั้นก็จะทำให้ประเทศนี้ครับจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศนะครับท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนครับ
และอูลับโซนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะมีการเพิ่มเงินมาตรการการป้องกันประเทศนะครับเป็น 2% ของ GDP ทั้งหมดนะครับในประเทศนี้ก็จะเป็นการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประจำปีนะครับจาก50พันล้านยูโรก็จะกลายมาเป็น70พันล้านยูโรครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มากนะครับแล้วก็มาณขณะนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนะครับก็ต้องการผลักดันนะครับที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องบินรุ่นเก่าเช่นทอร์นาโดนะครับให้กลายเป็นเครื่องบินแบบ F-35A ที่มีการผลิตในอเมริกาแต่เธอก็ยังมีการเน้นย้ำนะครับว่าเครื่องบินเหล่านี้ครับต้องมีความสามารถในการใช้นิวเคลียร์ได้ด้วยครับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีครับได้มีการแสดงความพร้อมในการปกป้องประเทศของเขาจากการลุกลามที่อาจจะเกิดขึ้นครับซึ่งหมายความว่ากองกำลังของพวกเขาครับก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อภาวะวิกฤตในครั้งนี้ในโซนยุโรปอย่างทันทีครับหากว่าปูตินนั้นจะมีการเล่นงานพวกเขาครับแล้วก็มากันในชาติที่3นะครับก็คืออังกฤษแม้ว่าอังกฤษณขณะนี้ครับจะไม่ใช่มหาอำนาจโลกเหมือนอย่างที่เคยเป็นครับแต่อังกฤษก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศครับที่สามารถใช้หัวรบนิวเคลียร์ได้เพราะปัจจุบันนี้ครับนายกรัฐมนตรีบริจอนสันนั้นได้มีการพูดถึงว่าพวกเขามีหัวรบประมาณ225หัวซึ่งมันก็ติดตั้งอยู่ในเรือน้ำชั้นไทเดนครับเรือน้ำเหล่านี้นะครับมันสามารถไปยับยั้งภัยคุกคามที่มาจากนิวเคลียร์ได้ทุกทิศทุกทางครับเรือน้ำไทเดนนั้นก็อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยให้อังกฤษนั้นสามารถโจมตีรัสเซียได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะทำลายล้างไปอย่างเบ็ดเสร็จครับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันมีการออกมาเตือนนะครับว่าสงครามด้านนิวเคลียร์นั้นใกล้ขึ้นมาทุกขณะแล้วครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ